โคตรสะเทือนใจผู้จัดทาสถาพรแจงโพสต์ช่องใหญ่เทงานทำเอาผู้จัดผู้กำกับชื่อดังทาสถาพรนาควิไลโรธสะเทือนใจไม่น้อยหลังได้ยินเรื่องราวจากคนใกล้ตัวในฐานะหัวอกผู้จัดด้วยกันที่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนถูกสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่เทงานทั้งที่ผ่านการอนุมัติเตรียมงานกันมาเป็นปีแล้วก็ตามมีหนำซ้ำยังเล่าต่ออีกว่าถูกโมเดลลิ่งโก่งค่าตัวนักแสดงสูงผู้จัดทาสถาพรโดยวันนี้วันที่12มีนาคม67ผู้จัดผู้กำกับทาสถาพรที่มาบวงสรวงละครทายาทไหทองคำณสถานีโทรทัศน์ช่อง8 RS ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวระบุว่าได้ยินแล้วโคตรสะเทือนใจช่องใหญ่คืนงานหลายผู้จัดหลังอนุมัติเตรียมงานกันเป็นปีแล้วแบบนี้จะไปต่อกันยังไงรวมทั้งยังชี้แจงถึงเรื่องที่ตนถูกโมเดลลิ่งโก่งค่าตัวนักแสดงทุกวันนี้ละครเปิดน้อยลงนักแสดงก็งานน้อยลงตามแต่โมยังมาโก่งค่าตัว X2 คือเราได้รับการสื่อสารจากน้องที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้บังเอิญเป็นคนใกล้ตัวซึ่งในอดีตเมื่อ 4-5 ปีก่อนเราเองก็เจอสภาวะใกล้เคียงกันแบบนี้ในข้อความนั้นไม่ได้หมายถึงตัวผมมันคือสิ่งที่เราได้ยินแล้วเราเองก็อยู่ในสถานะผู้จัดเหมือนกับน้องเหมือนกับเพื่อนที่ได้รับผลตรงนี้มันก็เลยอิมแพคในผู้จัดทาสถาพรเราเคยเจอแบบนี้เมื่อหลายปีก่อนเหมือนกันมันรู้สึกสะเทือนใจมันคือคำถามย้อนกลับมาว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงเหรอจริงๆแล้วมันคือการตั้งคำถามกับตัวเรามากกว่าในยุคสมัยนี้งานหายากมันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบตั้งแต่ผู้จัดนักแสดงทีมงานทุกอย่างมันลงมาเป็นโดมิโน่หมดเลยทุกคนมีการแข่งขันแข่งแย่งในการเสนองานมันต้องใช้ความคิดมันสมองเยอะการที่ได้งานมาสักงานหนึ่งมาทำให้ชีวิตคนทำงานแฮปปี้มีความหมายมีคุณค่าคนที่มาทำงานด้วยเขาก็มีภาระเลี้ยงดูครอบครัวมันคือการคาดหวังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปมาวันหนึ่งที่มันได้รับการอนุมัติไปแล้วได้ดำเนินการในหลายขั้นตอนไปแล้วถามว่าผลกระทบที่ได้รับมันเสียหายแค่ไหนมันก็เยอะนะขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะดำเนินการอะไรไปบ้างยังไม่นับเรื่องของการเสียโอกาสถ้าลงรายละเอียดมันเยอะมากอย่างที่บอกข้อความนั้นมันไม่ได้หมายถึงผมเลยและมันมีคำว่าผู้จัดหลายคนมันไม่มีตรงนั้นเลยที่ชี้ว่าเป็นผมก็งงว่าทำไมคนตีความหมายว่าเป็นผมแล้วยังตีความว่าเป็นช่อง8และไทย PBS ด้วยคนตีความได้ไงในเมื่อช่อง8เราก็ทำงานอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าสายตาของคนนอกก็อาจจะมองแบบนั้นผู้จัดทาสถาพรก็มีคนมาถามทั้งหน้าไม้หลังไม้แต่เลือกที่จะไม่ค่อยพูดอะไรดีกว่าอย่างที่บอกสิ่งเหล่านี้เราเคยประสบพบเจอแบบนี้มาแล้วทำให้เรารู้สึกกับมันเยอะบังเอิญเป็นคนใกล้ตัวด้วยสิ่งที่เราได้ยินมาน้องเขาคงเครียดรู้ว่าเขาทำงานทุ่มเทและรู้ว่าในขณะนี้ละครลดกำลังการผลิตลงการอนุมัติยากขึ้นในส่วนตัวผมและหลายคนพยายามทำความเข้าใจด้วยวุฒิภาวะและอายุขนาดนี้เรามองสองมุมในเชิงธุรกิจของการทำงานของช่องต่างๆการทำธุรกิจมันต้องมีผลประกอบการในเชิงบวกทีนี้พอมันไม่บวกแล้วจะไปต่อยังไงนี่คือการทำธุรกิจมันก็อาจต้องคิดในทางใหม่เขาอาจจะมีแผนบางอย่างรองรับซึ่งอันนี้เราไม่รู้เรารู้แค่นี้เราก็ระบายความรู้สึกของเรามาแค่นี้ถ้าเราเป็นเขาเราก็คงทำแบบนี้แต่ในมุมกลับมุมผู้จัดเขาก็ทุ่มเทคาดหวังพอไม่ได้งานเสนอไปแล้วแต่ทุกอย่างมันพังทลายหมดในฐานะคนทำงานผู้จัดท้อไหมมาเจอแบบนี้ท้อไหมเหรอมันอาจจะมีได้แต่มันต้องลุกขึ้นให้เร็วถ้าเราย่ำอยู่กับที่ไม่ยอมลุกสักที
โอกาสจะเดินต่อมันก็โดนคนอื่นแซงหน้าไปนะเพราะโอกาสพื้นที่ตรงนี้มันยิ่งน้อยลงทุกทียิ่งเราช้าเท่าไหร่คนอื่นเขาก็พร้อมที่จะแซงไปก็ให้กำลังใจกันพยายามลุกขึ้นเราก็ยังบอกว่าถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยเดี๋ยวเราจะซัพพอร์ตกันในฐานะหัวอกผู้จัดด้วยกันมันทำให้เรารู้สึกเยอะอีกโพสต์ที่บอกว่าถูกโมเดลลิ่งโก่งค่าตัวนักแสดงอีกอันนี้เรื่องตัวเองคือมีละครเรื่องหนึ่งช่องไทย PBS เมื่อ4ปีก่อนมีน้องคนหนึ่งเขามาออดิชั่นเราเองเป็นเพื่อนกับคุณแม่เขาใน Facebook อยู่แล้วในการมาออดิชั่นน้องมากับโมเดลลิ่งเราก็ให้เกียรติเราไม่ข้ามหน้าข้ามตาเพราะว่าเราไม่อยากโดนเมาทีหลังก็ว่ากันไปตรงๆตามกติกามารยาทพอน้องผ่านกระบวนการอนุมัติแคสติ้งของเราแล้วส่งสถานีปรากฏว่าพอไปเช็คแล้วโมเดลลิ่งบอกตัวเลขขนาดนี้ว่าน้องเล่นเมื่อ3ปีก่อนน้องเล่นราคานี้เรทนี้พอมาเรื่องนี้ผ่านมา4ปีแล้วขอบวกไปอีกผมก็ฮะเดี๋ยวนะด้วยโปรไฟล์ที่ไม่ได้เป็นนักแสดงมีละครมาช่ำชองมีเป็น10เรื่องถ้าชั่วโมงบินขนาดนั้นเราจะเชื่อว่าตัวเลขกับผลงานมันบาลานซ์กันเราก็ไม่เชื่อวันดีคืนดีอยากจะรู้ความจริงเราก็โทรหาพี่ผู้กำกับคนนั้นตกลงที่เรื่องที่ทำเมื่อ4ปีก่อนน้องคนนี้เล่นที่ให้เท่าไหร่พี่ให้แค่นี้นั่นไงเราก็ตบข่าวฉาดนั่นไงมันไม่ต่างกันหรอกถ้าเป็นผมก็ให้ประมาณนี้บวกลบไม่ต่างกันแต่นี่เขามาเรียกขนาดนี้มันเกือบอีกเท่าตัวไงก็เลยกลายเป็นที่มาว่าตอนนี้พวกเราก็ลำบากนะงบประมาณต่างๆด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ถูกบีบทุกช่องเราก็ไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่าทุกคนต้องรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ช่วยกันให้มันไปกันได้เราก็ไม่โอเคก็แจ้งสถานีไปแล้วว่าขอเปลี่ยนตัวชยาภาเตือนสติอย่าเอาแต่จับผิดเศรษฐาชี้นายกรัฐมนตรีเดินสายหวังให้ต่างชาติเชื่อมั่นชยาภาเตือนสติอย่าเอาแต่จับผิดเศรษฐาชี้นายกรัฐมนตรีเดินสายหวังให้ต่างชาติเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสให้ประเทศเผยอย่าลืมวันนี้งบ67ยังไม่ผ่านแต่รัฐบาลมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเพียง3เดือนแรกเมื่อวันที่13มีนาคม67นางสาวชยาภาสิงห์ทุพไพรส.ส.101พรรคเพื่อไทยทวิตข้อความผ่าน X พร้อมโพสต์ภาพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังขณะเดินทางไปฝรั่งเศสและพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยระบุว่าอย่าเอาแต่จับผิดคิดแคบมองข้ามโอกาสในทางกลับกันรัฐบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกเศรษฐาแอดท่าไวซีนมองแบบมียุทธศาสตร์การที่นายกรัฐมนตรีเดินสายทำให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นถือเป็นการวางพื้นฐานของเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้กับประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนต่อยอดขยายตลาดในต่างประเทศในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกมีผลงานทันทีคือลดราคาพลังงานลดค่าครองชีพให้ประชาชนเช่นค่าไฟฟ้ารวมถึงพักหนี้เกษตรกรอะไรทำได้เราทำก่อนที่สำคัญอย่าลืมวันนี้งบประมาณ67ยังไม่ผ่านสภาแต่รัฐบาลก็มีผลงานที่เป็นรูปธรรมเพียง3เดือนแรกทำนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ได้ทันทีราคาสินค้าเกษตรทั้งอ้อยและยางพาราแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นประธานกกต.โต้มีใบสั่งชงศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลชี้โทษหนักตัดสิทธิกกบห.10ปีประธานกกต.ยันชงศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลยึดกฎหมายไม่มีใบสั่งชี้โทษหนักตัดสิทธิการเมืองกกบห.10ปีเผยคำร้องยุบพท.
อยู่ระหว่างพิจารณาเมื่อวันที่13มีนาคม2567ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมกกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคก้าวไกลด่วนกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลตัดสิทธิ์กกบห.ล้มล้างการปกครองโดยนายอิทธิพรกล่าวว่าเมื่อวานนี้วันที่12มีนาคมที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาข้อเสนอแนะที่สำนักงานกกต.นำเสนอต่อที่ประชุมว่าการดำเนินการของพรรคก้าวไกลตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือการเป็นล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นที่ประชุมกกต.มีมติเห็นควรที่จะส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสำหรับกระบวนการพิจารณาในเรื่องนี้ที่ประชุมกกต.ได้ขอให้สำนักงานกกต.ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2567หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคม2567ในกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในขณะดำรงแหน่งหัวพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลใช้การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หาเสียงเลือกตั้งเข้าข่ายล้มล้างการปกครองจากการเสนอนโยบายแก้ไขมาตรา112โดยศาลสั่งให้เลิกการกระทำการแสดงความคิดเห็นการเขียนเพื่อให้มีการยกเลิกมาตรา112และไม่ให้แก้มาตรา112ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา92เมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพรรคการเมืองใดกระทำการล้มล้างการปกครองให้เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยสิ่งที่เป็นหลักฐานอันเชื่อได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีทั้งรายละเอียดข้อกฎหมายข้อเท็จจริงพร้อมทั้งพยานหลักฐานและเอกสารประกอบมีคำไต่สวนการให้ถ้อยคำของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเป็นหลักฐานเพียงพอที่ทำให้กกต.สามารถส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เมื่อถามว่าสังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัยว่ากดรับใบสั่งจากใครหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเราทำงานตามกฎหมายคนที่จะสั่งให้เราปฏิบัติหน้าที่คือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ซึ่งกกต.เป็นองค์กรอิสระที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและนิติธรรมส่วนกรอบระยะเวลาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลนั้นนายอิทธิพรกล่าวว่าตามกระบวนการแล้วถ้ามีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญกระบวนการตามคำร้องประกอบด้วยมติกกต.คำวินิจฉัยเอกสารอื่นๆโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน1สัปดาห์ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นส่วนกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ระบุว่าโทษที่ร้ายแรงที่สุดในเรื่องนี้คือตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคกกบห.นายอิทธิพรกล่าวว่าตามกฎหมายมาตรา92ถ้ากกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคกกต.สามารถยื่นขอให้ศาลพิจารณายื่นถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้นายอิทธิพรกล่าวต่อว่าแต่ที่เป็นระยะเวลาคือถ้าขอให้ศาลสั่งไม่ให้ตั้งพรรคใหม่หรือขอให้ศาลสั่งไม่ให้เป็นกกบห.พรรคอื่นซึ่งมีกรอบระยะเวลาว่าศาลจะสั่งได้ไม่เกิน10ปีเมื่อถามว่าจะมีการดำเนินคดีอาญาด้วยหรือไม่นั้นนายอิทธิพรกล่าวว่าต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำเช่นนั้นฝ่าฝืนกฎหมายอื่นๆด้วยหรือไม่เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการยื่นตรวจสอบพรรคการเมืองอื่นด้วยหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่า
ถ้ามีการเสนอเรื่องพรรคการเมืองหรือผู้บริหารพรรคการเมืองพรรคใดกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การที่จะต้องยื่นต่อศาลกกต.ก็จะดำเนินการไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงว่าเป็นพรรคใดส่วนความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทยเรื่องการรับเงินบริจาคหอจกบุรีเจริญไม่ชอบนายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมืองคือเลขาธิการกกต.ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ถึงขั้นที่จะสรุปความเห็นเพื่อนำเรื่องสู่เข้าที่ประชุมกกต.